ส.อัดฉีดชุดใหญ่เทควันโดโอลิมปิก4ล้านปต.ท.เปอีก3ล้านบาทอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่15สิงหาคม2567 19นาฬิกา11นาทีธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.ให้การต้อนรับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย2024ชุดโอลิมปิกในโอกาสมาแสดงความขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันโดยทอส.ได้มอบเงินรางวัลพิเศษรวม4ล้านบาทให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยหลังคว้าชัยในโอลิมปิกปารีส2024นำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งประเทศโดยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองได้2ล้านบาทโดยทอส.ได้แสดงความยินดีที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยสามารถคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่33ปารีส2024ได้สำเร็จถือเป็นการนำความสุขมาสู่คนไทยทั้งประเทศและเพื่อเป็นการตอบแทนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทอส.จึงมอบเงินรางวัลพิเศษรวม4ล้านบาทให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนประกอบด้วย1รางวัลพิเศษ2ล้านบาทมอบให้เทนนิสเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิง2รางวัลพิเศษ 700,000 บาทมอบให้โค้ชเชนายชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย3รางวัลพิเศษ 500,000 บาทมอบให้หยูนายบรรลังทัพทีมแดงนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชาย4รางวัลพิเศษ 500,000 บาทมอบให้ใบเตยนางสาวสสิการทองจันนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงและ5รางวัลพิเศษ 300,000 บาทมอบให้โค้ชเล็กร้อยเอกหญิงชนาธิปร้อนขาผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันทีมชาติไทยนอกจากนี้ทอส.ยังมอบเหรียญพระแก้วมรกตทองคำให้พานิพักและโค้ชเชคนละ1องค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณทอส.ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาอย่างยาวนาน18ปีถ้าไม่มีทอส.สมาคมก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ที่ผ่านมาทอส.สนับสนุนสมาคมทุกด้านในอนาคตสมาคมจะเดินหน้าพัฒนากีฬาเทควันโดต่อเนื่องและทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้สมกับที่ทอส.ไว้วางใจสมาคมและเพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศวันเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธนทิตรักตะบุตรเลขาธิการสมาคมนำคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชุดโอลิมปิกปารีส2024เข้าพบด็อกเตอร์คงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานกลุ่มปตท.เพื่อร่วมกิจกรรม Together for Thai Olympic Hero แสดงความยินดีและขอบคุณทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมมอบเงินสนับสนุนคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมที่อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ในโอกาสนี้ปตท.ได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จของสมาคมเป็นจำนวนเงินรวม3ล้านบาทโดยมอบให้เทนนิสเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนิเกต2ล้านบาทโค้ชเชชัดชัยเช500,000บาท
และให้สมาคม 500,000 บาทเศรษฐาเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่สวมถุงเท้าแดงนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดทำเนียบเช้านี้ยังเหงาการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 9:21 น.เศรษฐาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่สวมถุงเท้าแดงนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดทำเนียบเช้านี้ยังเหงาไร้เงานักการเมืองจับตาประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการบ่ายนี้เมื่อเวลา 8:10 น.วันที่15สิงหาคม67แอปพลิเคชัน X และ Facebook ของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนนิวโปรไฟล์รูปภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวโปรไฟล์ผิดใหม่ของนายเศรษฐาเป็นอิริยาบถสบายๆระหว่างการนั่งเล่นกับสุนัขตัวโปรดโดยมีบุคลิกที่เด่นชัดคือการสวมใส่ถุงเท้าสีแดงสีโปรดที่เจ้าตัวชอบใส่ขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงบรรดาสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในส่วนของนักการเมืองยังไม่มีบุคคลใดเข้ามาทั้งนี้ในเวลา 14:00 น.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการเป็นครั้งแรกที่ตึกบัญชาการ1อย่างไรก็ตามหลังจากที่นายเศรษฐาเปลี่ยนโปรไฟล์ก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิเป็นกำลังใจให้ท่านค่ะท่านเป็นคนดีพวกเรารักและเคารพท่านเสมอนะคะพักผ่อนครับท่านเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณโครงการรถไฟทางคู่หนองคายนะครับขอบคุณที่นำความเจริญมาสู่จังหวัดของผมครับคิดถึงเสมอครับนายกที่ขยันและแข็งแกร่งที่สุดนายกในดวงใจค่ะไมโรโมเดลนายกที่ทำงานเยอะที่สุดคนหนึ่งใจเย็นพูดจาไอไพเราะและเก่งมากๆคนหนึ่งเสียดายค่ะขอบคุณการทำงานอย่างหนักเพื่อประเทศชาติในตลอด1ปีที่ผ่านมาครับชาวออสเตรเลียลงชื่อลงโทษนักกีฬาเบรกกิ้งโอลิมปิกทำประเทศเสื่อมเสียอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่15สิงหาคม2567 15:50 น.ประชาชนชาวออสเตรเลียยังเคืองไม่หายล่าสุดรวมลงชื่อให้มีการลงโทษเรกันราเชลกันนักกีฬาเบรกกิ้งหรือเบรกแดนในโอลิมปิก2024และหัวหน้านักกีฬาออสเตรเลียที่นำเอาภาษีของพวกเขาไปใช้แต่ดันสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศเรกันคุณครูวัย30ปีถูกล้อเลียนอย่างหนักกับการแสดงในการแข่งขันเบรกกิ้งโอลิมปิกที่แสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้มีทักษะในการเต้นและตกรอบโดยได้คะแนนจากกรรมการศูนย์คะแนนและทำให้ล่าสุดชาวออสเตรเลียได้ล่ารายชื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยกับทั้งการและแอนนาเมียสหัวหน้านักกีฬาออสเตรเลียชุดปารีสเกมในฐานะที่นำภาษีของประชาชนไปใช้ในการส่งเธอลงแข่งขันทั้งที่ขาดคุณสมบัติและได้นำความอับอายมาสู่ประเทศอีกทั้งมีการตั้งคำถามว่าทีมงานคัดตัวนักกีฬาใช้หลักเกณฑ์ใดจึงได้นักกีฬาที่ไร้ความสามารถไปแข่งขันนอกจากนี้ชาวออสเตรเลียรายหนึ่งตั้งแคมเปญใน Change.org โดยระบุว่านักกีฬาเบรกกิ้งของออสเตรเลียที่มีความสามารถอีกเป็นจำนวนมากกลับถูกมองข้ามและเรียกร้องให้ทั้งการและเมียสออกมาขอโทษซึ่งเวลานี้มีคนลงชื่อแล้วกว่า 50,000 ราย